อำนาจสีไม้นักฆ่ามืออาชีพอดีตผู้ต้องขังศาลฎีกาเจ้าของฉายาเสือบางขวางผู้ฝ่ากำแพงกรรมมาได้ด้วยน้ำเงินของผู้เป็นนายเขาจึงต้องสำแดงน้ำใจเพื่อทดแทนคุณแต่คนบนหลังเสือนั้นเปรียบดังระเบิดที่จุดชนวนไว้แล้วในเมื่อนายไม่รู้จักอิ่มนักฆ่าอย่างเขาจึงยอมสละทุกสิ่งเพื่อผู้เป็นนายโศกนาฏกรรมจึงอุบัติขึ้นมือปืนอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์สามทุ่มเศษภายในอาณาจักรคาสิโนร้อยล้านย่านสามพรานคืนนี้ก็เหมือนคืนก่อนคือมีเศรษฐีภายในวันเดียวกับยาจกนั่งรถตู้ติดฟิล์มกรองแสงหนาทึบเวียนเข้าออกทุกๆชั่วโมงหลังเที่ยงและจะไปปิดเอาตอนตีสามซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวชาวประชาย่านสามพรานกลับไม่ได้สนใจและไม่กล้าย่างกลายเฉียดคูน้ำกว้างประมาณ2เมตรเศษที่กั้นไว้ก่อนถึงกำแพงปูนเด็ดขาดเพราะเคยมีนักล่าป่ายามค่ำคืนหลายคนถูกผีตีด้วยด้ามปืนจนเป็นไข้และเข็ดไปตามๆกันที่เรือนไม้หลังขนาดย่อมด้านขวาของตึกคิมหันนั่นเป็นศูนย์ที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยตั้งบัญชางานขณะนี้มีวิทยุรายงานจากยามบนแท้งน้ำสูงว่ามีชายคนหนึ่งเดินเตร่อยู่บริเวณคูน้ำด้านทิศใต้ขอให้เปิดทีวีวงจรปิดทั้งกำแพงทิศใต้ดูซึ่งเจ้าหน้าที่วิทยุก็ได้วิทยุบอกฝ่ายทีวีวงจรปิดซ้ำยังโทรศัพท์เข้าห้องทำงานของนายบ่อนหรืออำนาจสีไม้ทันทีนายบ่อนใหญ่กำลังนั่งตรวจเช็คทรัพย์สินประเภทเครื่องประดับเช่นสร้อยคอทองคำแหวนเพชรจี้เพชรกำไลทองสร้อยข้อมือทองคำที่วางอยู่บนภาชนะบนโต๊ะทำงานเบื้องหน้าพอได้รับสัญญาณโทรศัพท์ภายในจึงยกกระบอกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วกรอกคำอำนาจครับมีชายแปลกหน้าไปเตร่อยู่ริมคูน้ำด้านทิศใต้ครับเขาข้ามคูน้ำไปที่กำแพงหรือยังอำนาจสักยังครับมันทำทีคล้ายจะวางเบ็ดอยู่ครับให้ทีวีจับตาไว้ถ้าลงคูน้ำเมื่อไหร่เขาส่งคนไปเอาตัวมาแล้วอย่าลืมโทรมาถึงผมอีกครั้งครับเมื่อวางกระบอกหูโทรศัพท์ลงสัญญาณเข้ากังวานเรียกซ้ำอีกอำนาจขยับลากเก้าอี้ไปชิดโต๊ะยกกระบอกหูโทรศัพท์ระบุนามอีกครั้งอำนาจครับผมแสงครับที่โต๊ะถั่วห้อง VIP มีนักเล่นต้องการพบพี่นาครับสำคัญไหมคงสำคัญครับเพราะสองเซียนยกทีมมาขอเช่าห้องเล่นกำถั่วกันครับใครกับใครเสฉอยกับเสกิมครับตอนนี้ฝากเงินสดไว้กับฝ่ายการเงินของเราฝ่ายละ5ล้านแล้วครับเอาละสักครู่เดี๋ยวผมลงไปนายบ่อนสรุปยุติเรื่องจากนั้นอำนาจจัดการเก็บกล่องอัญมณีหลากหลายเข้าตู้นิรภัยดิ่งลงห้องใต้ดินอาณาจักรคาสิโนที่เขาบริหารเข้าสู่บรรยากาศอันไม่ต่างจากเมืองในหมอกอีกครั้งตลอดลายทางที่เขาผ่านล้วนละงมภาษาที่นักพนันกำลังคร่ำเคร่งเอาชัยต่อกันแม้ไม่ดังนักแต่ก็เกิดขึ้นทุกโต๊ะบางคราวก็เป็นเสียงอุทานตื่นเต้นปิติบางครั้งก็เป็นเสียงอุทานด้วยตระหนกและผิดหวังทว่าอำนาจสีหมายกับวางตัวชาชินราวกับแรงด้วยศีลและดังคล้ายอยู่เหนือกฎเกณฑ์แห่งสังคมชุมชนรอบกายจบจนถึงห้องของแขกระดับ VIP อันอยู่ชั้นในสุดของห้องใต้ดินพื้นที่เฉียด5ไร่นี้เกเห่าในชุดสูทสีไข่ไก่คนสนิทของจับสายื่นเตร่อยู่หน้าห้องพอเห็นชมนายบ่อนพวกกระปลาดเข้ารายงานพอได้ยินเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหานะครับเฮียอำนาจหยุดตัวเองแล้วถามเรียบๆจากอะไรฝ่ายเสฉอยเสียทั่วติดกัน2คืนก่อนเกือบ20ล้านคืนนี้เลยแลบรรยากาศมันตึงเครียดชอบกลครับตรวจค้นตัวพวกนี้หรือเปล่าเรายกเว้นแขก VIP นี่ครับเฉพาะงานนี้เป็นพิเศษเกเห่าคอยคุมเด็กตรวจค้นก็แล้วกันเดี๋ยวผมชี้แจงกับแขกเองอ๋อนอกจากค้นตัวแล้วต้องค้นรอบห้องและห้องน้ำด้วยพยายามอย่าให้แขกอื่นรู้โอเคครับเฮียคนสนิทเจ้าพ่อรับคำพร้อมหันไปผลักประตูห้องเปิดให้นายบ่อนเดินนำผ่านประตูเข้าไปท่ามกลางสายตาเซียนวัย30ปีขึ้นไปจนถึง50ปีรวม10นายนั่งดื่มเครื่องดื่มรอยังโซฟาชุดภายในห้องแล้วมองไปตาเดียวอำนาจยกมือคารวะ10ผู้อาวุโสทวนทั่วสวัสดีครับทุกท่านผมยินดีต้อนรับครับหนึ่งในกลุ่ม10คนนั้นใบหน้าอูมปุปะร่างใหญ่วัย40ปีเศษหรือเสียฉ่อยนักค้าทองเถื่อนและเซียนถั่วชื่อดังระดับเอเชียก้าวเสียงดังขณะนายบ่อนสุดลงนั่งบนเก้าอี้ว่างอีกตัวที่เกเห่ายกมาให้ผมมีเรื่องปรึกษาคุณในเรื่องหลักทรัพย์ส่วนตัวเพื่อขึ้นชิปจากคุณหลักทรัพย์นั้นได้รับการประเมินราคาอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมครับทั้งจากกรมที่ดินและธนาคารถ้างั้นไม่ยากครับหลักทรัพย์เท่าไหร่ล่ะครับที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างอีกฝ่ายละ20ล้านคำแจงจากปากนักค้าทองคำเถื่อนอำนาจนิ่งคิดครู่หนึ่งแล้วกล่าวด้วยซุ้มเสียงนุ่มเสียกับเสียกิมทราบกฎเกณฑ์ในการถ่ายถอนหลักทรัพย์คืนหรือยังครับรู้แล้วถ้าเช่นนั้นขอเอกสารระบุหลักทรัพย์ให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาสักครู่ครับเซียนสองกลุ่มต่างยื่นเอกสารสิทธิ์ระบุทรัพย์ให้นายบ่อนอำนาจส่งให้หนุ่มฝ่ายบริการพร้อมสั่งการไปที่ห้องกฎหมายพิจารณาด่วนภายในครึ่งชั่วโมงครับ
ฝ่ายบริการรับปฏิบัติแล้วเราจะเล่นกันได้หรือยังเสียช่อยเร่งมีอย่างหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องกระทำเพื่อรักษาความสงบรวมไปถึงความปลอดภัยที่ต้องมีให้กับทุกท่านตรงนี้ต้องขออนุญาตให้ทุกท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้พกพาอาวุธปืนเข้ามาภายในนี้ครับอำนาจแถลงเฮ้ยแปลกที่แต่ก่อนไม่ยักตรวจค้นเสียช่อยว่าและกล่าวเสริมเอ้าผมมีกระบอกหนึ่งฝากไว้ด้วยแล้วกันจบคำช่อยดึงปืนออกจากซอกเอววางลงบนโต๊ะพร้อมดึงชายเสื้อขึ้นจรดหน้าอกสำแดงความบริสุทธิ์ซึ่งก็ส่งผลให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสามารถเก็บอาวุธปืนสั้นต่างยี่ห้อกระสุนครบจำนวน10กระบอกเท่าจำนวนคนพอดิบพอดีเสียพกปืนกันอย่างกับยกพวกไปป้นอำนาจเยาว์ละคนยิ้มเสียกิมโต้เสียงครึมไม่ได้พกไปป้นใครหรอกนาดเราพกไว้ป้องกันถูกป้นว่ะเสียช่อยคู่กรณีตาลุกวาวแล้วกล่าวเสียงกล้าวเฮียกิมอย่าทำให้ปากเป็นเหตุดีกว่าครับอ้าวช่อยหรือแพ้แล้วพานนี่ว่ะเสียกิมโตอำนาจเห็นท่าไม่ดีจำใจรักษาสถานที่ไว้โดยบอกกับเซียนทั้ง10นายอย่างหนักแน่นผมว่านะวันนี้ไม่สมควรเล่นกันแล้วล่ะครับเพราะต่างอยู่ในภาวะจิตใจที่กำลังเอาเรื่องส่วนตัวมาตัดสินกันกิมหัวเราะลาพลางลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วหันไปบอกพรรคพวกดีเหมือนกันไปพวกเราขอเงินคืนดีกว่าเฮียกิมเสียช่อยลังไว้ใบหน้าตึงหูร้อนฉาแล้วบอกเสียงดังถ้าวันนี้เฮียหาเรื่องไม่เล่นกับพวกผมอีกแสดงว่า2คืนที่ผ่านมาเฮียโกงพวกผมนะเฮ้ยหรือกล้าใส่ร้ายได้ไงกิมโวยอำนาจมองรูปการแล้วเห็นว่าใช้ไม้อ่อนไม่ได้ผลจึงสั่งเกเห่าระงับวิวาททันทีนายเชิญเสียช่อยกับพวกพาไปเอาเงินกับปืนคืนแล้วให้คนขับรถไปส่งถึงที่ครับผู้ถูกคำสั่งส่งแขกทุบโต๊ะดังสนั่นพร้อมลุกขึ้นเดินนำกลุ่มของตนอีก4นายออกจากห้องด้วยอารมณ์พุ่งพล่านเกือบสุดระงับที่คู่ชิงหาเรื่องเบี้ยวกันง่ายๆรับร่างคู่วิวาทอำนาจหันไปทางเสียกิมแล้วบอกเบากริบผมให้เสียเล่นเหลี่ยมในบ่อนผมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับต่อไปถ้าเสียอยากมาใช้บริการของผมขอให้อยู่ในฐานะลูกค้าถ้าเสียละเมิดลงเล่นเป็นเจ้ามือเองก็อย่าร้องว่าผมโหดแล้วกันจบคำร่างสมสัดส่วนองค์อาจก้าวออกจากห้องโดยไม่ล่ำลาคารวะเซียนมีระดับตามปกติและเมื่อผลประตูห้องออกไปโอตื่นซึ่งทำหน้าที่อยู่หน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยปลาดเข้ากระซิบเราจับคนบุกรุกได้เมื่อครู่ครับน้องชายเฮน่ากำลังสอบปากคำอยู่พาเราไปดูหน่อยนายบ่อนบอกง่ายๆครับโอตื่นรับคำ22นาฬิกาภายในโรงยิมด้านหลังตึกเหมันขณะนี้มีบรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยเดินเข้าออกพลุกพล่านทุกผู้ล้วนเข้าไปชมโฉมบุรุษวัย30ปีเศษซึ่งถูกพันธนาการ2ข้อแขนด้วยกุญแจมือนั่งอยู่บนเก้าอี้เบื้องหน้าด้ำสีไม้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นตำรวจหรือไม่เพราะจากการตรวจค้นระหว่างที่ชายดังกล่าวบุกถึงกำแพงพบอาวุธปืนสั้นขนาด9มม.ตาโล่พกติดตัวอยู่ด้วยแต่ไม่มีสาวกเจ้าพ่อนายใดรู้จักกระทั่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยนำนายบ่อนผ่านประตูเข้าไปปะหน้ากันอำนาจถึงกระพริบตา2ครั้งหลุดคำเสียงตื่นจ่าเอกผู้ต้องหาเหลืออดีตจ่าของอำนาจสีไม้จ้องหน้าผู้เรียกขานชื่อตนขมิงจนคิ้วย่นจึงหลุดคำและคนหอบเองไอ้นาดผมเองจ่าเขาว่าพลางผินหน้าไปทางน้องชายกล่าวคำแนะนำดำจ่าเอกเป็นครูฝึกพี่รู้จักกันไว้สิดำปฏิบัติตามด้วยอาการฉงนสวัสดีครับจ่าผมเป็นน้องชายพี่นาดครับสวัสดีน้องชายเองนี่มันท่าทางแข็งแรงนี่หว่าดำยิ้มรับคำชมพร้อมไขกุญแจมือขึ้นอิสระให้ครูฝึกพี่ชายโดยไม่ต้องสั่งซ้ำตัวเองกับโอตือยังออกไปสั่งห้ามใครเข้าไปในโรงยิมเด็ดขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนได้พูดคุยกันเต็มที่ดังนั้นระหว่างนั่งเผชิญหน้ากันลำพังอำนาจถามขึ้นทำไมจ่าใช้วิธีปีนกำแพงเข้ามาหาผมจ่าวิชาการเกาหัวแกรกแล้วเปิดปากตรงๆมันโมโหว่ะจ่าขอเข้าพบเองตั้งแต่ไม่ทันมืดไอ้ยามหน้าประตูคงเห็นว่าแต่งตัวมอมแหมมเลยบอกปัดว่าเองยังไม่มาจ่าทนรอต่อไปไม่ไหวเลยหาทางปีนเข้าคิดว่าคราวนี้ต้องได้พบเองแน่แล้วก็ได้พบจริงๆโถจ่าอำนาจสายหน้าไปมาแล้วถ้าเขายิงล่วงมาจะทำไงกันเอ้าก็ตายอะสิรู้ทั้งรู้ก็ยังจะทำนะก็เองมันใหญ่ซะจนจ่าเข้าไม่ถึงนี่ว่าแล้วจ่ามีเรื่องอะไรเดือดร้อนหรือไงอยากมาสมัครงานของานทำจากเองฮะเจ้าจากราชการแล้วเหรอเออถูกเขาไล่ออกลูกแถวมันไปปั้มลูกสาวชาวบ้านของเขาแล้วเกิดเรื่องนี่จ่ามาหาเอง2ครั้งแล้วเพิ่งเจอเองวันนี้แหละว่าจายิ่งชายชาติทหารของชายวัย30ปีเศษผมสั้นเกลียนผิวทองแดงในตาโตดำครับเขาหน้าสี่เหลี่ยมคิ้วเข้มนุ่งกางเกงชุดฝึกสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินแก่อดีตครูฝึกยุทธวิธียังชีพกลางป่าพาให้นายบ่อนถึงกับอึ้งและคิดหนักแต่ไม่ใช่ความเบื่อละอาที่จะต้องคอยอุปการะคนเช่นอดีตจ่าสิบเอกเอกประดู่แดงเบื้องหน้าแน่นอนถูกละอำนาจคิดเสียดายคุณสมบัติและคุณภาพที่มีอยู่ในตัวของอดีตผู้บังคับบัญชาท่านนี้จะถูกนำไปใช้ในทางตรงกันข้ามต่างหากอกเอ๋ยนักรบผู้ชาญสงครามมาหลายสนาม
คราะห์อันใดหรือที่ดลให้ลูกรักทัพบกเยี่ยงจ่าเอกกระเด็นจากเบ้าหลอมนักรบสู่เส้นทางเดียวกับตนอย่างไรก็ตามอำนาจก็ไม่อาจทอดทิ้งผู้บังคับบัญชาที่เคยเคียงไหล่ตนสู้ศึกปกป้องมาตุภูมิอย่างเลือดเดือดในอดีตได้จึงสั่งคำไม่ทิ้งแถวทหารผมจะรับจ่าไปทำงานด้วยครับจ่าวัชการผิดหน้าไปจ้องหน้าผู้ที่ตนเขาขอพึ่งใบบุญส่ออาการปิติทางแววตาและสีหน้าเหี้ยมกรานเปื้อนยิ้มจ่ามาไม่ผิดที่แล้วเว้ยนาดเว้ยใจเอกหล่นคำเสียงแตกพราอำนาจจับมือหยาบกรานสายเลือดลูกทับบกบีบกระชับมันมือที่หนากรานเพราะกำปืนกรวดทรายของหัวหน้าหมวดเคลื่อนที่เหลวอำเภอปัวจังหวัดน่านก็บีบกระชับมือลูกศิษย์ดุจเดียวกัน